อาหารเนี่ยนะคะเวลาเราทานเข้าไปเนี่ยจะกลายเป็นอุจจาระนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสีของอุจจาระบอกโรคได้นะคะอุจจาระก็คือกากอาหารที่เหลือจากการย่อยในระบบทางเดินอาหารนะคะแล้วถูกถ่ายทิ้งทางรูทวารในรูปของอุจจาระนะคะโดย1ใน3ของอาหารที่เราทานเข้าไปจะกลายเป็นอุจจาระนะคะเรามาดูกันที่เป็นสีอุจจาระปกตินะคะก็จะมีสีน้ำตาลสีเหลืองสีคล้ำนิดนึงแต่ถ้าผิดปกตินะคะก็จะมีสีดำแสดงว่าเลือดออกทางเดินอาหารส่วนบนนะคะมีมูกเลือดสีแดงปนมีแผลอักเสบรุนแรงในทางเดินอาหารนะคะแล้วก็ถ้าเป็นสีเทานะคะจะเสี่ยงเกิดภาวะท่อน้ำดีอุดตันนะคะถ้าเป็นสีแดงแสดงว่าเลือดออกทางเดินอาหารส่วนบนนะคะเวลาเราถ่ายเราสังเกตอุจจาระเราด้วยนะคะเพราะว่ามันจะมีประโยชน์ถ้าเรารู้ก่อนล่วงหน้านะคะว่าเราเป็นอะไรหรือเปล่าเราสามารถจะไปหาหมอทันนะคะบางคนลืมไปอย่าลืมสังเกตอุจจาระตัวเองนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ